เกณฑ์ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าเกณฑ์จะเป็นได้ถึงขนาดนี้เป็นบ้าวิ่งตามหาผู้ชายไม่หยุดไม่หย่อนบินข้ามน้ำข้ามทะเลแต่เกียรติกายขึ้นมาถึงข้างบนนี้แล้วยังเป็นบ้าเดินตามหาเขาอย่างไร้สติไม่มีความคิดน่ะเกณฑ์ไม่เคยเข้าใจผู้หญิงแบบนี้เลยนะคะแต่ตอนนี้เกณฑ์เข้าใจแล้วเรื่องบางเรื่องนะเกณฑ์ถ้ามันไม่เจอด้วยตัวเองมันก็ไม่รู้หรอกแล้วทำไมทำไมต้องเป็นเกณฑ์ที่มาเจอเรื่องแบบนี้พี่เอื้อทำไมอ่ะ